بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขอได้มีแด่ท่านพี่น้องที่มาร่วมรับฟังแล้วก็ที่ตามชมอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับก็ดีใจนะครับที่ได้รับเกียรติให้มาทำหน้าที่ในวันนี้ซึ่งก็วันๆอยู่เหมือนกันว่าการทำหน้าที่ช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็เป็นการทำหน้าที่ที่จะต้องเรียกว่าทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องนี่หนังท้องไม่ตึงแล้วหนังตาก็ไม่หย่อนนะฮะนะบังการีมบอกว่าใกล้แล้วอาจารย์นะผมบอกไว้แค่นี้ละกันพี่น้องถ้าพี่น้องเนี่ยนะครับเกิดมีความรู้สึกนะครับว่าอยากจะไปอิสราเอลเมื่อไหร่นะครับอย่าหาหมอนนะครับแล้วก็อย่านั่งเอ็นกายนะครับเพราะเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยนะครับก็จะไปเลบานอนนะครับนะพอไปเลบานอนปั๊บพี่น้องก็อยากจะไปแถวอาหรับนะครับพี่น้องก็จะหลับนะฮะแล้วสุดท้ายนะฮะพี่น้องก็จะเป็นยังไงปาเลสไตน์นะอันนี้ใครที่คิดว่ายังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งนะครับแต่พยายามขึงตาไว้ก่อนนะครับทีมงานถ้าเป็นไปได้ก็ตัดกิ่งไม้ไผ่ไว้หลายอันนะครับเหลาๆให้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้ครับไว้แจกพี่น้องที่เวลาที่อะไรนะจะแสดงความเป็นลูกศิษย์ที่ดีพอได้ฟังบรรยายแล้วรู้สึกว่าหนังตามันจะหนักขึ้นมาทันทีให้เอาก้านไม้ไผ่ค้ำไว้นะอันนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะถ้าโหดหน่อยเนี่ยอย่ามองป้ายตาเลยหมอน้องบอกนะซื้อได้ที่นะครับนะหมอน้องรอฟานเภสัชพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยตั้งชื่อโอ้โหตั้งชื่อซะโหดเลยนะครับนะสำนวนนี้เนี่ยมันต้องไปตั้งชื่ หัวข้อหนังฮ่องกงนะประเภทแบบว่าบุญบูอะไรเงี้ยแบบชีวิตใกล้ดับอะไรเงี้ยโอ้โหคือพี่น้องสังเกตไหมคำพูดนี่มันพูดง่ายว่าชีวิตใกล้ดับใครกล้ายืนยันว่าตัวเองใกล้ดับแล้วไม่มีใครกล้ายืนยันพี่น้องเชื่อเถอะให้ปูนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาเช้าเจอคนที่ดารุสลามผมสอนดารุสลามพี่น้องคนหนึ่งบอกอาจารย์ขาไม่ค่อยดีนะปูนนี้แล้วผมถามเนี่ยพูดกันจังปูนนี้เนี่ยปูนไหนคำว่าปูนนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรล่ะปูนซีเมนต์ปูนขาวปูนพลาสเตอร์หรือปูนอะไรหินปูนอะไรชอบพูดกันจังปูนนี้เนี่ยแหมเหมือนกับว่าเนี่ยไอการที่คนเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันต้องทำไมต้องอายุเยอะๆอายุเยอะๆไปทางนู้นไม่ได้ไม่มีใครนะบางกะรีมบอกโอ้ยบางกะรีมดึงหน้าตึงก่อนเลยบอกอายุเยอะๆบางกะรีมดึงหน้าตึงอะยังฮะเพราะว่าถ้าบอกว่าอายุเยอะแล้วก็บางกะรีมยอมรับปุ๊บเนี่ยนี่จูบอกเตรียมตัวกินข้าวข้างนอกบ้านได้แล้วนะฮะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะคิดว่าไอตอนมีอายุเยอะเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่ใกล้ดับแล้วจริงๆคำว่าดับนี่มันใช้ประเภทพวกที่จ้องจุดนะใช่ไหมพวกเรานี่ต้องจุดไหมไม่ต้องจุดอย่างหมอน้องเนี่ยไวไฟไม่ต้องจุดนะครับไม่ต้องจุดเลยไม่จุดก็ติดนะอย่างเช่นตะเกียงเนี่ยมันก็ดับเวลาจุดแล้วก็ดับเตาแก๊สจุดแล้วก็ดับแต่คนเราเนี่ยมันจุดกันตอนไหนพี่น้องถึงจะบอกว่าใกล้ดับนะฮะจริงๆมันเป็นสำนวนคำว่าดับตัวนี้หมายถึงทุกอย่างในชีวิตเนี่ยนะครับจบลงทันทีเลยแต่คำถามก็คือว่ามันจะใกล้ตอนไหนใครจะรู้ใครกล้ายืนยันว่าอาจารย์เมื่อวานเนี่ยฉันจำได้เลยนอนๆ อยู่มาเลยกัดมาหามาบอกฉันว่านี่ฮัจญะ
รู้ยังว่ามะรืนเนี่ยดับแน่ชีวิตเนี่ยมีไหมอะไรกันมาบอกไหมใครเคยเจอยกมือมั่งบอกผมมั่งนะผมจะได้หาวิธีว่าเจอไงจะเจอมะรืนกัดยังไงแล้วจะรอให้มะรืนกัดมาบอกยังไงจะได้ลองเจอดูบ้างจะถามว่าเหลืออีกกี่ปีล่ะกับผมเนี่ยเหลืออีกกี่นาทีเผื่อมะรืนกัดจะได้บอกพอมะรืนกัดบอกจะได้เตรียมตัวถูกใช่ไหมทีนี้มะรืนกัดไม่มานั่งบอกใครเลยไม่บอกแม้กระทั่งความดีที่ทำมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยไม่เคยมีมะรืนกัดแต่คนเดียวมาบอกฮัจยาเอ้ยบังยีเอ้ยไอ้บังเอ้ยความดีของท่านเนี่ยอัลลอฮ์เยอะกว่ารถดำอีกนะกองตะภูเขาแต่ความผิดของท่านนี่อัลลอฮ์บางกับแผ่นกระดาษ A4 มะรืนกัดไม่เคยมาบอกเราใช่ไหมหรือมะรืนกัดบางท่านมาบอกไอ้บังใกล้แล้วนะใกล้ยังไงล่ะก็ดูสิปูนนี้แล้วปูนไหนล่ะ40 50 60แล้วความชั่วนี่ยังโอ้โหหนาอย่างกับชั้นดินโลกนะแต่ความดีนี่เอาล่ะเข้าเครื่องสแกนแล้วยังหาไม่เจอเลยพี่น้องเคยไปสนามบินไหมเขาสแกนหมดเลยนะทั้งตัวเลยสแกนทั้งตัวเลยนะไปสนามบินเนี่ยนะครับแหวนเวิร์นในกองในการไม่ถอดหมดผมก็มสแกนอะไรเสร็จแล้วก็ผมก็นุ่งชุดนี้ไปนะไอ้พนักงานตำรวจผู้หญิงนะตม.เนี่ยมันก็เอาไอ้ไม้แถบแม่เหล็กอะไรมาลูดหน้าลูดหลังไอ้ผมก็มันจะหาอะไรล่ะนะครับมันไม่มีอะไรให้สแกนนะถ้ามันมีเครื่องมือแบบนั้นนะพี่นะนะบางมีเครื่องมือสแกนเขาเรียกอะไรอ่ะสแกนความชั่วคนนะสแกนโอ้โหตวงตูดแล้วมันขึ้นหน้าจอความชั่วเยอะโอ้กันได้อายกันตั้งแผ่นดินแล้วมึงเอ้ยมีไหมสักวันผมว่าอเมริกาต้องผลิตมาแน่เลยแต่สแกนพวกมันก่อนสาวว่ามันเยอะนะแล้วก็สแกนความดีเอาละกระดาษขาวรูดไปเนี่ยปุ๊บโอ้โหกระดาษขาวนี่ไม่เปื้อนเลยนี่แล้วร่างกายบริสุทธิ์มากความดีเยอะพี่น้องวันนี้ไม่มีใครกล้าการันตีว่าใครใกล้ตายใครจะตายก่อนใครเหมือนที่มุสตาฟาบอกเมื่อกี้แต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันกับพวกเราทุกคนเลยว่าความตายเนี่ยมันวิ่งเข้าหาเราทุกวันเลยเอาพี่น้องฟังให้ดีนะอัลลอฮฺตะอาลาบอกกับเราตอนไหนอัลลอฮฺบอกในสุรจุมาสุรจุมาคือสุรที่เกี่ยวกับวันศุกร์อัลลอฮฺบอกกลมุฮัมมัดประกาศให้กับผู้ศรัทธาได้ทราบว่าอินนัลเมาตัลละซีตะฟิรรูนมินแท้จริงความตายที่พวกท่านวิ่งหนีมันแปลว่าพวกเรานี่ไม่เคยอยากตายสมัยตะก่อนเนี่ยไปบอกเฮ้ยเสียวเหลือเกินว่ะกลัวพรุ่งนี้จะตายเขาตบปากเลยเฮ้ยไอ้หวังนี่พูดไม่เป็นมงคลเรื่องคอขาดบาตายอย่าพูดเขาจะดุเลยไม่ให้พูดเรื่องความตายเพราะกลัวตายหาว่าพูดเรื่องไม่เป็นมงคล ข้อขาดบาดตายจริงๆแล้วอิสลามไม่ได้ห้ามแต่อิสลามสอนให้พูดด้วยซ้ำไปพี่น้องพูดเรื่องความตายอย่าให้แพ้เด็กแว้นเด็กแว้นเนี่ยมันไม่พูดเองแต่มันบอกให้มอเตอร์ไซค์ท่อมันเนี่ยท่อรถมันเนี่ยบอกไต เด็กแว้นมันให้ทอดมอเตอร์ไซค์มันบอกเราใหญ่แพ้พูดเรื่องความตายพูดกันบ่อยๆขนาดว่าเดินผ่านกุโบนะนบียังบอกว่าอนุญาตให้ใครก็ตามเนี่ยที่เดินผ่านกุโบไปแล้วเนี่ย อย่าลืมให้สลามกับคนในกุโบแล้วก็อย่าลืมที่จะรำลึกถึงความตายพูดถึงเรื่องความตายแล้วไอเลยหรือว่าไก่แล้วก็ไม่รู้นะฮะน้ำพริกอร่อยไปสำลักผมไม่ค่อยจะกินข้าวเสร็จแล้วบรรยายนะครับน้อยทีมากมีที่นี่แหละเพราะว่ากลัวหมดเลยต้องกินก่อนก็อยากจะบอกพี่น้องว่า
นบีสอนให้เราระลึกถึงความตายอัลลอฮฺตะอาลาสอนเราว่าไม่ต้องไปวิ่งหนีความตายอินนัลเมาตัลละซีแท้จริงบรรดาความตายที่พวกท่านหนีไปนั้นฟะอินนะฮูมูลากีกุมมันตามท่านไปติดๆเลยแปลว่ามันเป็นเงาตามตัวท่านจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยู่อย่างไรนะครับอยู่กับความดีหรือไม่หรือกับความไม่ดีความตายมันจ่อท่านอยู่แล้วการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าให้เราเตรียมตัวตายแต่พวกเราทั้งหลายบางทีไม่ได้เตรียมตัวตายพี่น้องเตรียมอะไรเตรียมจะไปเที่ยวเตรียมจะจัดงานเตรียมจะไปห้างซื้อของนะอย่างกับหมอน้องนี่เตรียมจะไปรักษาคนป่วยนะเตรียมจะไปออกบูธขายยางานนั้นงานนี้เตรียมเราเตรียมพี่น้องลองสังเกตว่าเราจะเดินทางครั้งนึงเนี่ยเราเตรียมอะไรเสื้อผ้ากี่วันดีวะเนี่ย3วันเหรอต้อง3ชุดชุดสวย1นะชุดเกือบสวยอีก1ชุดแทบจะไม่สวยแต่ก็ฟริ้งฟุ้งฟริ้งอีก1มีชุดแทบจะไม่สวยด้วยมีหลายชุดเลยนะฮะแล้วเป็นไงไม่เพียงแต่เสื้อผ้าอัลลอฮ์อย่าหอมอย่าดมอย่าลมอย่าบ่องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเลยนะโรคประจำตัวมีอะไรกินข้าวกลางวันเย็นก่อนนอนแค่ไหนเตรียมหมดเลยบางคนนี่เดินทางแค่นี้เพชรบุรีนี่ยังก็ไปทำฮัจจ์สองกระเป๋าลากใช่ไหมสิเตรียมเลยอัลลอฮ์นะถามบังการินนี่ยังไงไปเชียงใหม่กี่กระเป๋าโอ้โหรถนี่ยางนี่ร้องอ๊อกเลยบรรทุกกันไปนี่นะเพราะว่าอะไรเพราะเราอยากที่จะไปสมบูรณ์พูนสุขอยากจะไปว่าจะเล่นน้ำก็มีชุดนี้เปลี่ยนจะปีนเขาก็มีรองเท้าคู่นั้นจะไปเดินตลาดช้อปปิ้งกับแม่ต้องชุดนี้ชุดเด่นชุดเก่งเตรียมหมดเลยแต่ถามว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไปใช้จริงๆที่ไหนที่นี่หรอเปล่านบีบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบอยู่ดุนยานี่ให้แบบทำตัวแบบเหมือนคนต่างถิ่นเอาอาบิรุสบินแวะมาข้างทางแป๊บหนึ่งหายเหนื่อยไปอีกแล้วเราอยู่ดุนยาเนี่ยแป๊บเดียวพี่น้องท่านี้การที่อัลลอฮฺตะอาลาให้แป๊บเดียวเนี่ยปาเข้าไป50ปาเข้าไป60ปาเข้าไป70สาวานานก็เลยเพลินฉันนี่นะไม่ธรรมดานะถ้าไม่แน่นะอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกนะดูไอ้คนที่ออกกำลังกายกินยาบำรุงเอารอปั่นจักรยานเล่นกีฬาไปแล้วไปกี่คนแล้วดูแสงฉันได้หมดแล้วทำไมอ่ะก็เราเดินไอ้พวกนั้นวิ่งไอ้พวกนั้นวิ่งแสงหมดเลยปาร็อกเพราะว่าอายันเขาเนี่ยสัญญากับอัลลอฮ์มาเนี่ยน้อยเขาก็ไปก่อนทั้งที่ถามว่าเขาอยากไปไหมบางคนเนี่ยไม่อยากไปนะมาเลกัสเนี่ยมายืนแล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่17เนี่ยพี่น้องใครอยากไปฟังว่ามาเลกัสเนี่ยมายืนตรงไหนยังไงแล้วหน้าตามาเลกัสตอนนั้นเนี่ยเราเจอแล้วเนี่ยตะลึงนะครับหรือจะขำไปฟังที่สุเหร่ากำนันคลอง17ฉะเชิงเทราผมจะไปบรรยายว่าขณะที่ความตายมาเยือนท่านจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องรู้เลยดังนั้นเราเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้เราอยู่เยอะ40ปี50ปีลองอัลลอฮ์ให้เกิดมา3วันตาย5วันตายสัปดาห์หนึ่งตาย2อาทิตย์ตายนั่งอยู่เงี้ยสั่นงึกๆเลยเฮ้ยกูนี่2สัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้จะครบ14วันเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้จะรอดไหมเนี่ยนั่งนึกแหละเพราะคนส่วนใหญ่มันตายตอนไหน1สัปดาห์2สัปดาห์ไอเราจะระวังแต่ปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เนี่ยยืดอายุมนุษย์เพราะอะไรเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอามารุอุมมะตีอายุไขของประชาชาติของฉันเนี่ยโดยรวมแล้วนะมาบัยนะซับซิตตีนอิลัสซะบะอีนอยู่ในระหว่าง60หรือ70ปีนั่นแน่เราก็เลยอ่านหะดีษแค่นี้จบเลยอัลฮัมดุลิลละห์ยัง40
ยัง55ยังอีก5ยังทันกระยิมกระยิมพี่น้องครับกระต่ายมันประมาทฉันใดเนี่ยมันก็แพ้เต่าฉันนั้นนึกเสียว่าความตายมันก็คือเต่ามันคลืบคลานวันละนิดวันละนิดวันละนิดมาหาเราเราเป็นกระต่ายเรากระยิมใจหนีมันไม่ทันก็เสร็จฉะนั้นพอนบีบอกงี้เราอิ่มใจเลยแม้ยังไม่ถึงบางคนบอกอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ฉันนี่75แล้วเลยละเลยวิกฤตละเลยวิกฤตแปลว่าอะไรแปลว่าโอ้ยอัลลอฮ์ก็ให้อยู่ไปอีกเพราะว่าแสดงว่าความดีเยอะมีประโยชน์กับสังคมให้อยู่ต่อก็อะไรกับชะล่าใจอีกทั้งที่นบีไม่ได้พูดจบแค่นี้พี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอักลลุฮุมมันยะยูซุซาลิกะน้อยกว่านี้ก็เป็นได้นะเอ้าไม่อ่านให้ดีหะดีษบทนี้ฟังตอครูพูดกันนัก60 60 70แน่ที่ไหนได้นบีบอกวะอักลลุฮุมน้อยที่สุดของพวกเนี่ยของ60 70เนี่ยก็เป็นไปได้นะอย่ายูซูซาลิกมันมีทางเป็นไปได้ก็เห็นไหมล่ะ25ตายไหม18ตายไหม19 32 41ตายหมดอัลลอฮ์ไม่เคยระบุเลยว่าแค่นี้ต้องตายและแค่นี้ยังไม่ตายแต่อัลลอฮ์เก็บวิญญาณแต่ละคนอายันของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะอายันของเราเท่าไหร่อุลามะบอกไม่ต้องรู้ไม่มีใครอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีหรอกเพราะนบีบอกไว้แล้วว่าเกศเฉลี่ยเนี่ยนะอายุเฉลี่ย60 70อย่าไปหวังเยอะกว่านั้นถ้ายิ่งเยอะกว่านั้นยิ่งทำไมโอ้โหต้องระวังทุกวินาทีเลยต้องระวังทุกวินาทีเลยเพราะคนยุคก่อนๆเนี่ยเขาอายุยืนเพราะเนื่องจากอะไรเพราะเนื่องว่าโลกเนี่ยมันยังแรกรุ่นแต่รุ่นเราเป็นไงปัจจุบันนี้โลกเป็นไงโอ้ไฟไหม้ออสเตรเลียเห็นไหมที่อิรักโดนถล่มที่ซีเรียสงครามกลางเมืองเห็นไหมไฟไหม้ป่าที่อเมริกาเนี่ยมันเกิดวิกฤตเยอะแยะมากมายโลกมันปั่นป่วนนะครับเมื่อวานนี้ผมเจอพี่น้องกลับมาจากมักกะบอกอาจารย์ที่ฟรีเนี่ยเตรียมไปกล่องนึงอะไรที่ฟี่รู้อมป่ะยาแก้ไข้หวัดเขาบอกเตรียมไปกองหน้าจากเมืองไทยเนี่ยซื้อยกไปเลยไปร้านขายยาซื้อที่ฟี่แล้วกล่องนึงเอ้าโหถามว่ากินยังกับขนมอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกที่นู่นนะนึกแล้ววันนี้หนาวพรุ่งนี้ร้อนมะรืนหนาวอีกวันร้อนอยู่เงี้ยเอาล่อทำไมล่ะปรับตัวไม่ทันพี่น้องเขาบอกยังกับตุ๊กแกต้องปรับตัวยุคหนาวตัวร้อนตัวหนาวร้อนสุดท้ายหวัดเล่นงานกินยาแก้ไข้หวัดกันระนมเลยปรากฏว่าเห็นไหมครับว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันอ่อนแอไม่เหมือนคนยุคก่อนถามว่าเราจะรู้ได้ไงชีวิตใกล้ดับแล้วก็ต้องตรวจสอบอามันกันยังไงมาเลกัสก็ไม่เคยมาบอกพี่น้องไม่ต้องคิดเยอะให้มองอย่างนี้นะดูง่ายๆเลยว่าถ้าหากว่าเรื่องละหมาดหน้าผากเป็นไงหน้าผากเป็นไงสาวว่าด้านหรือยังนะเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าซีมาฮุมฟีวูจูฮิฮิมมินอาซาริสซูจูดในหน้าผากของคนที่ขยันละหมาดเขาจะมีร่องรอยอยู่จากการสุญูดเราปัจจุบันอาจารย์อัลลอฮ์เครื่องสำอางมันมีสารพัดนะคอลลาเจนโบท็อกอะไรมาน้องรอไปกี่เข็มแล้ว และอะไรอ่ะเห็นไหมอะไรคอนดิชันเนอร์อะไรเซรุ่มเซอะไรเซรุ่มป่ะเซรั่มอ่ะอัลลอฮ์เซรุ่มอะไรอ๋อฉีดจากงูกัดอ๋อเดี๋ยวฉีดเซรุ่มนะเดี๋ยวพอไปถึงเช่นหมอฉีดเซรุ่มไปหน่อยหมอบอกใครสอนไปเนี่ยอาจารย์นะซิตายแล้วผมก็เรียกไม่ถูกนะไม่เคยโดนงูกัดเลยนะ
นะก็เลยไม่รู้เอาแหละเราก็ใช้สารพัดบอกอาจารย์มันไม่มีร่องรอยหรอกจะรู้ได้ไงพี่น้องเรารู้ตัวเราเองว่าตั้งแต่เราจำความได้ถึงวันนี้เนี่ยละหมาดของเราเนี่ยเยอะเท่ากับกิจกรรมอื่นไหมนี่ตรวจสอบแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งนึกไม่ต้องไปจดบัญชีไม่ต้องจดเดี๋ยวลืมเอาว่ากิจกรรมในชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยกับอิบาดะห์ที่จะทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันวัดในหนึ่งวันเอาเมื่อวานนี้เป็นไงตื่นเช้ามาไปร่วมพาลูกหลานไปงานวันเด็กกลางวันแวะไปตลาดเย็นทำกับข้าวหัวค่ำดูละครน้ำเน่าแล้วก็นอนเอามันไหนเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมีแต่ลูกหลานตัวเองชีวิตครอบครัวหมดเลยถ้าตรวจสอบย้อนไปแล้วพบว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือวันไหนยังคงย่ำอยู่อย่างนี้อันนี้บอกได้เลยครับว่านะฮะดับเมื่อไรแล้วก็แจ็คพอตมานั้นต้องระวังเลยเพราะว่าชีวิตของเราตาสาลาวนอยู่กับสิ่งที่เป็นกิจกรรมทั้งหลายแลที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺตาลาขาดทุนพี่น้องอัลลอฮฺตาลาบอกเลยอินนัลอินซานะลาฟีคุสถ้าใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ทั่วไปขาดทุนขาดทุนตรงไหนอ่ะใครให้ทุนมาอัลลอฮฺให้ทุนเรามาพี่น้องอัลลอฮฺบอกว่าเราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮฺสร้างนบีอาดัมในสวรรค์ให้เราเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮฺจะให้เรากลับไปอยู่ที่เดิมให้ลงมาที่โลกเนี่ยมาทดสอบความแสดงการจงรักภักดีก่อนเพราะคนที่จะเข้าสวรรค์ไม่ต้องทำอะไรแล้วเถลิงสุขอย่างเดียวแต่วันนี้เราอยู่ดุนยานี้เราต้องเตรียมขนเสบียงไปแล้วเสบียงที่ว่านี้มันไม่ใช่วัตถุมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยจับมันได้แม้แต่ครั้งเดียวก็คือความดีจับมันยังไงพี่น้องเคยจับความดีไหมโอ้ถ้าจับได้พี่น้องรู้ไหมฮะอุ้ยหน้าตาเป็นไงอ้วนๆผอมๆอ๋ออันนั้นเขาไม่ได้จับความดีอันนี้เขาเรียกว่าฉวยความดีฉกฉวยนะผมหมายถึงจำจับจริงๆเนี่ยเราเคยจับไหมตัวความดีเป็นไงไม่เคยหน้าตายังไงก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเราก็ไม่เคยสัมผัสมันแต่มันมีตัวพี่น้องครับมันมีตัวนบีเคยเล่าให้ฟังว่าชายคนหนึ่งที่เขาเป็นคนดีที่เขาทำความดีเยอะเนี่ยเวลาเขาจบชีวิตลงไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชายคนหนึ่งมาหาเขาใส่ชุดขาวหน้าตาหล่อเหลาเลยก็ไม่รู้จักว่าใครจนกระทั่งเราเนี่ยไปอยู่ในกุบฏเราก็จะถามว่าท่านเป็นใครล่ะชายคนนั้นก็จะตอบกับเราว่าอานะอามาลุกฉันเนี่ยคืออามันดีของท่านนี่แหละที่ได้ทำเอาไว้แสดงว่ามีตัวไหมมีไหมมีแต่วันนี้อัลลอฮ์ไม่เห็นถ้าให้เราเห็นเดี๋ยวรำคาญจะกลับเดินจะไปเราจะหงุดหงิดอัลลอฮ์จึงไม่เห็นและอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เราเห็นความดีวันนี้นะครับว่ามีเยอะแค่ไหนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะหยิ่งผยองจะหลงตนโอ้โหขนาดอัลลอฮ์ไม่เห็นเป็นไงโอ้ยรับฮานเนี่ยนะอย่าให้พูดหน้าต่างใครวงกบใครพื้นไม้ใครอ้างหมดแล้วพูดหมดขนาดอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นนะแต่สิ่งที่ทำไปจำได้เนี่ยลากมาหมดเลยอีตอนไหนไอตอนที่เขาว่าโดนเขาว่าโอ้ยสาวความดีมาหมดทุกคนแหละไม่ว่าผมไม่ว่าใครทุกคนนิสัยแบบนี้หมดชอบสาวความดีแต่จริงๆแล้วพี่น้องถามว่าความดีจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบันทึกไว้มาลาอิกะฮ์บันทึกแล้วถวายแด่อัลลอฮ์เก็บเอาไว้บัญชีความดีเก็บเอาไว้ถามว่าวันนี้คนส่วนใหญ่มักจะรออะไรที่ไม่เร่งรีบทำความดีถ้าเป็นสังคมประเทศชาติทั่วๆไปพี่น้องจะเห็นว่าวัดเนี่ยน้องวัดวาอารามเนี่ยคนรุ่นไหนเข้ารุ่นนี้อะมีไหมเด็กแว้นอันเข้าวัดปุ๊บไปสวดมนต์ก่อนเลยเห็นไหมเด็กมุสลิมซิ่งอะไรซิ่งปิกอัพฟึ่นฟึ่นฟึ่นฉัน
ลูกหลานมุสลิมเขียนติ๊กเกอร์แปะบนควันดำเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปสุราฟึบมาไปถึงว่าตั้งงานกุรอานไม่เลิกเลยสองชั่วโมงมีไหมไม่มีได้ยินเสียงอาซานประเบกกลางถนนแล้วเอ๊ะเลี้ยวเข้าสุราเลยไปก่อนเลยอาบน้ำละหมาดแย่งกันเลยเฮ้ยมึงอย่ากูก่อนเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่ามีไหมลูกหลานวัยรุ่นคนมุสลิมอาซารีมีไหมเพื่อนฝูงแย่งคุณเข้าสุรามีไหมไอ้ดิมยานะมึงยากูต้องเข้าก่อนมึงมีไหมไม่มีแล้วครับเหรอมีแต่ยังไงไหมไปๆบังๆๆไปนี่ๆๆไปไปละหมาดสุรากันเอาก่อนให้เราไปก่อนมันจะเอาทีหลังเออมีแต่อย่างงี้ฉะนั้นไม่มีเลยคนส่วนใหญ่ก็จะรอว่าตอนไหนชอบจะเรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งพี่น้องนั่นเป็นภาษาของคนที่ไม่ได้มีอิสลามนะสำนวนคำว่าไม้ใกล้ฝั่งแปลว่าแก่แล้วอายุเยอะแล้วใกล้ตายแล้วอ้าวเมื่อก่อนก็พูดอย่างเงี้ยตอนอายุ60พอตอนนี้70ก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะใกล้ทีใกล้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 หลอกไปเรื่อยหลอกตัวเองไม่ใช่พี่น้องในอิสลามไม่มีไม้ใกล้ฝั่งทุกคนใกล้ฝั่งทั้งหมดจะหนุ่มจะสาวจะเด็กจะวัยรุ่นจะรวยจะจนทุกคนใกล้ฝั่งหมดเลยฉะนั้นอย่ารออย่าไปคิดว่าตอนหนุ่มสาวเนี่ยใช้ชีวิตให้จังก่อนวันนี้ลองไปบอกคนหนุ่มสาวหนึ่งถ้าหากว่าพวกเธอเนี่ยนะแย่งกันเข้ามัสยิดเมื่อไหร่นะฉันจะแจกทองคนละ1บาทเอาไหมอ๋อรับรองพี่น้องเอ้ยนะฮะนะอย่าว่าแต่สาวๆเลยวัยรุ่นเลยพวกเราเนี่ยไปเลยอาจารย์รุ่นเนี่ยได้ไหมพวกมันไม่เข้าเปลี่ยนบ้างได้ไหมเปลี่ยนนโยบายเอารุ่นนี้ได้ไหมชี้ตัวเองเลยฮะอยากจะเข้าบ้างเพราะอะไรก็มันได้ทองใช่ไหมแย่งกันจะเข้าฉะนั้นก็จะเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวคนวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครแย่งอาซานไม่มีใครจะแย่งเข้าสู่เราไม่มีใครแย่งเข้าวัดเข้าวาไม่มีเลยถ้าพ่อแม่ไม่บังคับหรือครูไม่สั่งให้เดินขบวนเข้าแถวไปไม่มีทางก็จะเห็นว่าตามวัดตามวาตามศาสนสถานทั้งหลายโบสถ์สุเรามีแต่คนสูงวัยมีแต่คนคิดว่าตัวเองเนี่ยใกล้ฝั่งแล้วจึงเข้าไปพี่น้องทั้งหลายครับอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราชะล่าใจนะแต่อัลลอฮ์ให้เราวิ่งให้ไวอัลลอฮ์บอกซาริอูอิลามัฟิรอไปให้ไววิ่งให้ไวทำให้ไวซาริอูมาจากคำว่าซาริยะแปลว่าทำให้ไวที่สุดไวไปไหนครับไม่ได้ไปโรงงานไวๆพี่น้องแต่ให้ไวไปเพื่อได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ตาลายิ่งอยู่ยาวยิ่งเสียวหลังนะครับต้องระวังอย่าให้อายันถามหาชีวิตของเราวันนี้ใช่แค่ดุนยาปรารถนาความสุขสุขนิรันดร์โลกอาคิเราะห์ครับวันนี้เราอย่าประวิงเวลาอัลลอฮ์ไม่ได้ประวิงอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราวิ่งไปเมื่อไหร่การอภัยโทษของพระองค์พร้อมที่จะให้และสวรรค์วะจันนะติลอัรฎุฮาสะมาวาตุวัลอัรฎ์สวรรค์ที่กว้างใหญ่มากกว่าแผ่นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยโออิดดัตลิลมุตตะกีนเตรียมเอาไว้ให้สําหรับผู้ที่มีความกลัวอย่างพวกเรากลัวอะไรพี่น้องกลัวตายไม่ใช่เรื่องน่าอับอายครับไม่ใช่เรื่องน่าอับอายนะครับกลัวตายแต่กลัวตายที่นี้นะครับต้องกลัวที่จะตายแล้วไม่มีอามันมากพอจะติดตัวไปนี่คือสิ่งที่เราต้องกลัวแต่ถ้าการถ้าเราอามันเยอะแล้วเราเห็นว่าที่ผ่านมาเราจำความได้ว่าโอ้โหทำสารพัดเลยละหมาดก็เอาหมดฟัดดูไม่ขาดตรงเวลาเป๊ะสุนัตหน้าหลังเอาเห็นไหมอ่านกุรอานพยายามพยายามอ่านครั้งแล้วครั้งเล่าเล่มแล้วเล่มเล่านะครับมีทั้งหมดกี่เล่มอ่านมันทุกเล่มไม่จำเป็นอ่านเล่มเดียวนั่นแหละแต่หลายรอบไม่ใช่อ่านมันทุกเล่มนะกุรอานเนี่ยมีอยู่เล่มเดียวเหมือนกันหมดแหละก็อ่านไปเยอะๆทำความเข้าใจนะมีโอกาสบริจาคมีโอกาสส่งเสริมเชิญชวนคนห้ามปามเรื่องความชั่วใช้ความดีเอาความทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเก็บเศษขวากหนามข้างทางพี่น้องไม้แหลมเศษกระเบื้องตะปูเก็บเจอที่ไหนเก็บ
เป็นคนที่มีนิสัยว่าอะไรเป็นความดีเล็กน้อยเก็บหมดเลยรู้ไหมนั่นคือคนที่จะไม่ขาดทุนนั่นคือคนที่ไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าอามันฉันเหลือเท่าไหร่เพราะสมองที่จะไปนั่งคิดว่าอามันฉันมีมากแค่ไหนเนี่ยกับไอ้สิ่งที่เราจะต้องทำไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสเนี่ยมันจะต่างกันเลยคนที่ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดกับคนที่มัวแต่คาดคะเนเวลาของการคาดคะเนของคุณเนี่ยมันพอกันไหมถ้าคุณจะรีบทำไอ้คนมารอจะคาดคะเนต้องรอไม่ทันพี่น้องใช่ไหมฮะเหมือนกับเรานั่งรถประจำทางพี่น้องถ้าวันนี้เรารอป้ายเดิมเนี่ยแล้วมันพอเวลามาจอดปั๊บโอ้โหมันเต็มเลยเว้ยขึ้นไม่ได้เว้ยไปก่อนไอ้คันนี้ไปเดี๋ยวคันหน้ามาคันหน้ามาเต็มอีกไปได้ไหมเนี่ยคนคู่ซ้ายคู่ขวาแถวรับพานแถวเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยบ่นกันจังเลยโอ้จานรถมันมาแต่ละคันเต็มหมดเลยคุณลงเดินย้อนไปก่อนเนี่ยเดินนำหน้าไปอีก3ป้าย5ป้ายถามทำไมอ่ะรถมันก็มาจอดตรงนี้จะไปเดินไปทำไมอ่ะเอ้าคนฉลาดไงเดินไปก่อนเพราะว่าถ้าเราเดินไปถึงตรงนู้นก่อนแล้วคนในซอยเหล่านั้นกว่าจะออกมาแล้วคนในซอยเรากว่าจะออกมาแย่งเราเสียดเราขึ้นก่อนนี่แหละเขาเรียกคนซาริอูคนวิ่งไปข้างหน้าก่อนล็อกก่อนหาจังหวะก่อนฉกฉวยก่อนจะไม่มีโอกาสพลาดเก็บทั้งหมดอะไรที่เป็นความดีอย่าให้พลาดอันนี้ชอจะบริจาคดูก่อนเว้ยเหลือเท่าไหร่งวดนี้เมื่อวานให้ไปเท่าไหร่แล้ววะเฮ้ยเช้าว่าเยอะแล้ววันนี้หน่อยเดียวก็คิดเยอะพี่น้องสะดวกไปเลยบริจาคเลยบริจาคแล้วรีบโอนเลยอย่าบอกบริจาคแล้วรอรีบโอนเลยเพราะถ้าเนียดบริจาคแล้วตายก่อนยังไม่ได้โอนผลบุญได้แค่ไหนได้แค่เนียดแต่ถ้าโอนแล้วแปลว่าได้ทำจริงแล้วเป็นไงพี่น้อง700เท่ารับไปได้เลยแต่ถ้าแค่เนียดเผลอได้เท่าเดียวเพราะนบีบอกว่าฮัสนะกามิละได้ความดี1ความดีอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าบริจาคไปแล้วนะครับไปให้เงินไปด้วยเนี่ยบอกก็จะให้แล้วก็ให้ไปด้วยเป็นไงอาชรออิลาซับอามิอติดิอัฟันอิลาอัฎอาฟินกะซีรอมันทวีคูณไปเลยฉะนั้นอย่าประวิงต่างกันนิดเดียวบางทีต่างกัน2นาทีถามว่าคุณค่าต่างกันไหมต่างสิกับคนที่เขาบอกจะบริจาคแล้วเขาโอนบางคนโอนก่อนแล้วใครบอกบางคนโอนแล้วไม่บอกอัลฮัมดุลิลละห์แข่งกันเลยพี่น้องฉะนั้นนบีบอกให้เราฉกฉวยเวลาอย่างนี้พี่น้องนบีบอกเอกตานิมคอมซันกอบละคอมซินฉกฉวย5อย่างนะก่อนที่5อย่างจะมาถึงฟังให้ดีข้อที่1ชาบาบุกะกอบละฮารอมิกตอนที่ท่านเป็นหนุ่มเป็นสาววัยฉะกันเนี่ยอย่าไปฉะกันอัสรีขำเลยนะอัสรีบอกผมเป็นคนดีเนี่ยผมก็จะนึกว่าที่ฉะกันก็คือเช่นวัยรุ่นตีกันตามสถานบันเทิงตามหน้าโรงเรียนเทคโนเทคนิคนี่ไว้ฉะกันเอาแล้วผู้หญิงอ่ะฉะกันตอนไหนฮะผู้หญิงฉะกันตอนไหนอ่ะสิฮะบังการีมเคยไปดูผู้หญิงเขาฉะกันมั้ยมีตามโรงเรียนมัธยมพี่น้องไปดูได้โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาฉากันออกสื่อนะพี่น้องทำไมแกไม่รู้จักเหรอพี่แมนน่ะแฟนฉันไอคนนี้บอกก็เขาไม่รู้ขอโทษนะเขาไม่รู้ก็พี่แมนเขามาจีบฉันน่ะฉันทนไหวไหมล้อก็หล่อนะปากก็หวานนะเห็นไหมตัวก็ใหญ่ล่ำบึกเป็นไงนะที่ฉันเคยเจอมาเจอแต่วันแพ็กอันเนี้ยพี่แมนเขาซิกแพ็กโอ้เป็นไงครับไอ้นี่บอกอ๋อในเขตนี้สิแกถึงมาแย่งพี่แมนจากฉันไปไปเอียงไปตบกันโอ้พี่น้องครับนะฮะไม่เว้นแม้ทางหญิงคุมฮิญาบก็ตบเพราะมันไม่ได้คุมหัวใจฮิญาบที่คุมเนี่ยมันไม่ได้คุมหัวใจมันคุมเฉพาะหัวเฉพาะผมสุดท้ายตบกันสระนัวจิกกันหูร้องกรีดการ์ดกรีดการ์ดบางคนตบกันจนกางเกงในหลุดถามว่าเพื่ออะไรนั่นง่าไวชากันอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่วัยชากันหมายถึงยังแข็งแรงที่นบีพูดเนี่ยกำลังแข็งแรงเลยก็แปลฮารอมิกก่อนที่ความอ่อนล้าชราภาพมันจะมาเยือนแปลว่าอะไรล่ะพี่น้องสังเกตคนหนุ่มเนี่ยเอาคนสาวเนี่ย
เวลาที่จะทำอิบาดัตเนี่ยใครได้เปรียบใครวันนี้อยากจะยืนละหมาดสักครึ่งชั่วโมงหมอน้องยืนไหวไหมเราบอกอัสรีดิอ๋อไม่ชาลาอาจารย์มาเลยนะให้สุราวัวด้วยนี่ใช่ไหมอัลลิฟลามมิมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟิฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนายูมินูนบิลกอยบโอ้ยสบายมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ป่าวเรายืนหลับยืนครึ่งชั่วโมงก็ไหวแต่คนอายุอย่างนี้นะไหวไหมครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์อาจารย์เมื่อกี้อ่านซูเราะห์อะไรล่ะอ๋อซูเราะห์พึ่งตัวแค่นี้นะนานล่ะเอาสุราวัวไหมตัวใหญ่หน่อยโอ้โหพึ่งถึงขนาดนี้ถ้าวัวตาเหลือกเลยอาจารย์ไม่เอาเห็นไหมที่ไหนได้อะว่าเจอสุราช้างยิ่งสั้นกับไปใหญ่เลยไอเรากลัวอิหม่ามจะยืนนานหน่อยก็บนโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนะบาแลไหนสุราไหนอิหม่ามมันอ่านนานกว่าจะใส่สองรอกาดวันหลังเข็ดพึ่งจะไปนะขานี่สั่นพับเลยนี่เมื่อเดือนที่แล้วก่อนปีใหม่สุริยคาตผมก็นำนักเรียนละหมาดพี่น้องเอ้ยไอเราเนี่ยอีกปีห้าสิบแล้วยืนแข็งกับมันนี่เด็กนักเรียนอายุ17-18ทั้งนั้นพี่น้องมันยืนพอให้สลามเสร็จจบสองรอกอาดแต่ปรากฏว่ามันสองรุกัวนะครับกับ2กิรออะ2รอกอาดก็เป็น4มันยืนขาแข็งสุญูดนานรุกัวนานยืนอ่านนานพอให้สลามเสร็จอาจารย์อัลลอฮ์ตะคิวกินแล้วเนี่ยมันบ่นอายุเท่าไรแก17เนี่ย47จะ50แล้วบอกงี้เออยืนมันอยู่ที่คนพี่น้องวันนี้แต่นบีเนี่ยพูดทั่วๆไปว่าเวลาคนหนุ่มเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่มันจะทนกว่าใช่ไหมทำได้เยอะกว่าทำได้ดีกว่ายืนนานก็ไม่เป็นไรแต่คนหนุ่มที่อีหม่านอ่อนก็ไม่แน่เหมือนกันนะสู้คนแก่ไม่ได้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนบีบอกว่าอย่าไปรอให้ความหนุ่มความสาวเนี่ยมันไปหายไปใช้ไปซ้ายสาระวันหนึ่งจนกระทั่งอะไรความอ่อนล้ามาเยือนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะบอกโอ้โหตอนเนี้ยนะไม่ไหวแล้วถ้ายังสาวๆหนุ่มๆแล้วฉันจะไม่ว่าเลยเราจะพูดงี้ชอบพูดย้อนหลังแต่ตอนหนุ่มตอนสาวทำไหมไม่ทำชอบพูดย้อนหลังนะทำอย่างกระเทปสมัยก่อนนะกอกับไม่ได้พี่น้องของผ่านไปแล้วและความเหนื่อยล้าความอ่อนล้าวัยชรามันเข้ามาเยือนเราแล้วจะไปแข่งอะไรคนหนุ่มคนสาวไม่ได้นบีบอกต่อไปว่าวะซิฮะติกกับละซะกอมิกความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอย่าให้มันมาเยือนขณะที่เราแข็งแรงอยู่อะอย่าให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือนความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือนมันบอกเราไหมครับว่าพรุ่งนี้เราจะล้มหนอนมอนเสือวันมะรืนจะเข้าโรงพยาบาลวันมะเรื่องจะอยู่ห้อง ICU บอกไหมไม่บอกหลายคนเนี่ยดูอย่าบังไฟซ้อนกำลังช่วยงานรอบพานอยู่ดีโอ้โหขนนั่นยกนี่หงกระมงกระมกพักเดียไปแกไปเพื่อไปพักผ่อนกับญาติได้ข่าวว่าที่ไหนหัวหินใช่ไหมไปถึงไอ้อาเจียนออกมาถึงส่งโรงพยาบาลเลยวันรุ่งขึ้นเสียเลยเห็นไหมรอไหมมันไม่รอความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รอความตายมันก็ไม่รอความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่รอมันจ้องจะทำลายร่างกายเราอยู่พี่น้องไอ้สิ่งที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกเชื้อต่างๆโรคต่างๆเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยทางการแพทย์เขาวิจัยแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับล่อแหลมจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและตายได้ทุกวินาทีอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยเรารักษาสุขภาพเราดีแค่ไหนอัลลอฮฺตะอาลาให้นบีมาบอกเราว่าเสียฮะติกอบลาซะกอมิกอย่าปล่อยให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมันมาเยือนเราขณะที่เราเนี่ยแข็งแรงอยู่ใช้ไปเลยโอ้วันนี้ร่างกายแข็งแรงเว้ยทำไงอ่านกุรอานละหมาดนะฮะไปเก็บเศษขยะนะฮะไปช่วยงานสุราไปกวาดเช็ดมัสยิดช่วยทำอะไรก็ได้ทำเดี๋ยวพอเวลาหมดแรงแล้วทำไมเอ้ยเราเป็นต่อเราทำไว้แล้วสบายไหมสบายเราทำไว้ก่อนตอนหนุ่มตอนสาวเราประวิงใ
จะมาทำตอนแก่ก็ได้ไม่ดีเท่าหนุ่มสาวแล้วเวลามันเรียกคืนกลับมาได้ไหมพี่น้องความหนุ่มสาวเรียกกลับคืนได้ไหมครับได้ไหมหมอน้องปรุงยาสูตรไหนเรียกมาสิเอามาสักสูตรหนึ่งอังอาจารย์ไม่ต้องกลัวยาสูตรฉันเนี่ยนะผีบอกรับรองกินปุ๊บเรียกความสาวกลับมาปั๊บนะครับปรากฏว่ามิสยูนิเวิร์สเขากำลังประกวดอยู่เดินขึ้นไปนี่ฉันกินยาสูตรนี้มานะจ๊ะไม่เชื่อดูกรรมการบอกว่างๆก็ลานจอดรถไปนั่งรอก่อนมาผิดเวทีแล้วนะเราคิดว่ากินยาสูตรนี้เรียกความสาวกลับมาได้ไม่ได้พี่น้องก็อย่าไปรอนบีบอกไม่ให้รอว่าเวลาแข็งแรงแล้วรีบทำเลยนะครับพอเวลาความเจ็บป่วยมาอะไรได้ไหมเอ้ยอาจารย์ฉันอยู่บนเตียงเนี่ยสายน้ำเกลือก็ติดอยู่แล้วฉันก็ลุกลงจากเตียงยังไม่ไหวล่ะฉันจะอาบน้ำละหมาดยังไงล่ะนั่งถามละเพราะอะไรลำบากเอาแล้วฉันจะทำตะยัมมุมได้ไหมอ่ะเอาฮัจยะก็เอาข้างฝาห้องนะเอาล้ออาจารย์แม่บ้านของโรงพยาบาลมันเช็ดสมหมดเลยฉันจะทำตะยำกับมุมไหนน่ะนะฮะไม่มีเลยเอาล้อขอพยาบาลขอแป้งเขาสักกระป๋องนึงนะให้เขาเทใส่ถาดเอาล้อหน้ามันอย่างนี้อาจารย์พยาบาลน่ะน้องๆขอแป้งกระป๋องได้ไหมตังมีก็ไปซื้อเองได้พี่ยากไปหมดเลยเพราะอะไรอยู่บนเตียงจะละหมาดอยากจะเข่งอยากโอ้ยละหมาดขาดไม่ได้แต่พอเวลาร่างกายแข็งแรงดีเดี๋ยวก่อนเดินห้างอยู่ยังดูโอ้ยังเดี๋ยวกลับไปละหมาดทันแทนจะรีบก็มีกำลังในการเดินห้างเดี๋ยวไปยืนละหมาดปวดขาไม่ไหวต้องนั่งเก้าอี้พอนั่งเก้าอี้ผลบุญได้คนยืนเท่าคนยืนไหมเท่าไม่เท่าไม่เท่าคนยืนละหมาดได้ผลบุญเยอะกว่าคนนั่งใช่ไหมถ้าถึงกับต้องนั่งเก้าอี้แปลว่าเรานี่แย่แล้วฉะนั้นตอนนี้เรากินเราเที่ยวเราเดินเราไปทุกที่พี่น้องครับถ้าเราทำอิบาดัตจริงจังเหมือนกับที่เราจะทำอย่างอื่นอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องไม่ต้องกลัวดับเมื่อไหร่ก็ชัวเพราะอะไรเพราะว่ากำลังที่เราใช้ไปเนี่ยใช้ไปเพื่ออัลลอฮฺวันหนึ่งกำลังเราหมดเนี่ยอัลลอฮฺทดให้เหมือนกับคนที่ทำการละหมาดฟัดดูครบ5เวลาและตรงเวลาและก็เวลาละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังเขาก็ทำครบพอเวลาเขาเดินทางเนี่ยอุลามะบอกว่าคนที่เดินทางไม่ต้องละหมาดซุนนะห์แล้วเพราะสิ่งที่เขาเคยชินปฏิบัติอยู่พอเขาไม่มีโอกาสได้ทำเพราะเวลามันกระชั้นชิดเร่งด่วนต้องเดินทางต่อเขาทำฟัดดูแล้วฟัดดูก็ไม่ต้องทำแบบเต็มๆด้วยใช่ไหมมุตฟาสี่เหลือมาชาอัลลอฮ์เนี่ยเชคฮะดีษมาก่อนแกเป็นเชคคุลฮะดัสตอนนี้แกเป็นเชคคุลฮะดีษนะอัสรีอยากเป็นมั้งไหมเนี่ยใช่ไหมละหมาดสองเวลาใครเวลามันซูฮดต้องดูในซูฮดถ้ายังไม่ซูฮดไปละหมาดอาซัดไม่ได้แต่พอเดินทางปั๊บยังไม่ได้เวลาอาซัดอยู่ในเวลาซูฮดเอาอาซัดมาละหมาดก่อนได้ไหมได้ทำไมอ่ะก็เดินทางอ่ะเอาล่อให้โอกาสเห็นไหมมันประโยชน์ดีเพราะอะไรเราเก็บก่อนแล้วเวลาที่เราไม่มีโอกาสเอาล่อชดเชยให้ทดให้ทดให้ใช่ไหมเอาล้ออาจารย์ฉันสลบไปคืนนึงไม่รู้สึกตัวเลยฉันจะทำยังไงดีล่ะคืนนึงที่ไหนล่ะฮัจญะห์สามคืนอาจารย์แล้วฉันจะเอาล้อใช้ยังไงล่ะละหมาดที่ผ่านมาฮัจญะห์ละหมาดตรงเวลาไหมตรงเวลาจ้ะตอบัดตัวกับล้อละหมาดไม่ไหวเพราะตอนนี้อยู่บนเตียงแล้วไม่ต้องแล้วละหมาดไปท่าไหนเอาละหมาดปัจจุบันน่ะของเก่าใช้ไม่ไหวใช้เดี๋ยวตะคิวกินสามวันกี่เวลาอัสรี15เวลา5เวลากี่รอกอัต5เวลากี่รอกอัตเอานับซุบฮี2ซูรี4อัสรี4เป็น10มักริบ3 13อิชา4 17นี่หมอน้องมั่นเป๊ะเลยนี่คนละหมาดประจำจะนับได้17เวลาไอ้17วักตู17รอกอัต17รอกอัต3วัน17คูณ3เท่ากับอังมุตฟาTikTok นี่ไงผมบอกแล้วว่าไอ้ล้อเจ๊งพวกนี้แหละคิดตังค์ลูกค้าผิดนะเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคำนวณแล้วโอ้โหนะครับเราทำก่อนแล้วฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนต่อไปอีกว่ากีนากะ
กอบลาฟักริกตอนที่ท่านมีกระตังอยู่อ่ะมีสตังอ่ะให้รีบทำให้มันเกิดประโยชน์กับท่านให้สูงสุดเกี่ยวกับโลกอาเคโรทำเสบียงนะทำในหนทางของอัลเลาะห์ก่อนที่ความจนจะมาเยือนอุ้ยส่วนใหญ่เราจะพูดงี้อุ้ยอาจารย์ถ้าฉันอัลเลาะห์ให้ชิสกีฉันสักล้านนึงนี่นะรอฟานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฉันจะเชิญต่อครูบรรยายสดๆทุกชั่วโมงมาชาอัลเลาะห์พออัลเลาะห์ให้ขายที่ได้5ล้านอาจารย์พอดีหลานไม่สบายเนี่ยแล้วก็หมอฉันก็แย่แล้วต้องพาไปหาหมออีกโอ้พอดีเนี่ยรถเสียอีกรออ้างไปแล้วหมดแล้วหมดเลยทำไมรอให้มีตังก่อนทำความดีเห็นไหมอันนั้นก็อย่างหนึ่งไอ้นี่อัลลอฮ์ให้มีแล้วก็อ้างอีกสุดท้ายอาจารย์รู้ไหมสมัยก่อนฉันเนี่ยขนาดไหนขนาดไหนฮัจยะผมเคยไปแจกอาหารคนจนนะครับสมัยที่อยู่ทีวีมุสลิมของดร.บรรจงโสมณีไปเยี่ยมเยียนคนจนตามหมู่บ้านทุกจังหวัดเลยไปปรากฏว่าอาจารย์มีคนโต๊ะคนหนึ่งมาคุยอาจารย์รู้ไหมฉันเนี่ยเมื่อก่อนขนาดไหนขนาดไหนล่ะครับตัวใหญ่ขนาดนี้เลยหรือขนาดนี้หรือตัวเล็กไม่ใช่ฉันนี่รวยแบบร้อยล้านเลยนะแล้ววันเนี้ยอยู่ที่วะกัฟก็ตอบพังๆจริงเหรอจริงเอารูปมาให้ดูครับเก็บอัลบั้มไว้ด้วยนะมาดูโอ้โหนี่15บาท35บาทโอ้โหตําหูเพชรจี้นี่เท่ากับลาจริงรูปโอ้โหปลอมป่ะฮะไม่ได้ปลอมไม่ได้ปลอมของจริงแต่ดูสิเชื่อไหมล่ะฉันเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับคำสั่งของอัลลอฮ์เลยพอมาวันนี้นะเนี่ยฉันจะต้องมาขออาจารย์นี่แหละอัลลอฮ์ได้ไงยีนาแกก็ประฟักริกตอนรวยเพิ่นว่าไงคะคุณหญิงว่าไงคะคุณหมอเป็นไงล่ะอุ้ยวันก่อนฉันไปงานกาล่าดินเนอร์กาล่าดินเนอร์โอ้ยแหมสมาคมจ๋าเลยนะครับสภาสตรีฉันนี่ต้องนำนะเหมือนกันทุกคนพี่น้องครับบรรดาคนมีตังพวกเสียพวกนายทุนทั้งหลายเวลาที่เขาประชุมกันเป็นไงโอ้ยเมื่อทราบอายุขวัญตาแหมขึ้นมาเลยนะครับร้องอย่างเสียงอย่างอะไรปี๊บแตกจะร้องกันจะสนุกคนมีความสุขกับมีตังค์อ่ะทำไมโอ้เฉลิมฉลองแต่หารู้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยคุณมีตังค์ทำไมคุณไม่ใช้ยนต์ทางก่อนล่ะแล้วคุณคิดว่าจะรอดแต่ตอนนี้มานั่งบ่นเนี่ยมาขออัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่สอบสวนเลยสตังค์ที่คุณมีอยู่แล้วหมดไปกับเรื่องไร้สาระแล้ววันนี้อาจารย์ฉันน่ะอยากจะบริจาคกันนะให้เยอะกว่านี้นะแต่วันนี้สกีมีแค่นี้อัลลอฮ์มาก่อนล่ะมาก่อนไม่ต้องพูดถึงแล้วช้ำใจแหมลำพึงลำพันถึงอดีตอีตอนมีไม่ให้มีพี่น้องคนนึงยังพูดกับผมทุกวันเนี่ยไม่บอกคนที่ไหนว่าผมก็ยังเจอแกอยู่ทุกวันเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องระทมนะโอ้โหพูดภาษากุรอานเว้ยอย่าระทมลาตาฮีนูลาตาซานูสู่เจ้าอย่าท้ออย่าระทมอันนี้อัลลอฮ์บอกนี่ก็ใช้สำนวนกุรอานแล้วฟังบรรยายเยอะอาจารย์อย่าระทมนะขับไอ้รถสามห่วงเนี่ยโตโยต้าเก่าๆคันหนึ่งอายุ30ปีไม่เป็นไรอาจารย์อย่าระทมเดี๋ยวฉันขายที่ที่ภูเก็ตได้มาไรแล้วก็500ล้านเชียวนะฉันจะให้อาจารย์ใหม่คันนึงเลยคันไหนก็คันที่ฉันขับนี่แหละผมก็นึกว่าใหม่ป้ายแดงป้ายคันนี้แหละแล้วก็พูดอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยแล้ววันนี้ยังขายไม่ได้เลยที่อยู่รอล่ะพี่น้องรออะไรพี่น้องรออะไรรอที่จะบริจาครอให้รวยก่อนเวลารวยเนี่ยลืมทุกคนแหละลืมทุกคนไอ้ตอนคนมันไม่รวยเนี่ยนะแล้วบริจาคเนี่ยสุดยอดอีมานเวลาที่รวยบริจาคใครก็ทำได้ถ้าทำไม่ได้อีมานกระจอกสุดเลยญาติผมคนหนึ่งพี่น้องเชื่อไหมเขาเป็นหนี้มะผมเพราะว่ามะผมเสียเนี่ยมะผมมีที่อยู่เต็มเลยผมก็ไม่รู้มาสืบทราบทีหลังว่าโอ้มะผมไปซื้อที่ต่างจังหวัดเอาไว้แล้วปรากฏว่ามีริสกีคนนายทุนมันมากว้านซื้อหมดเลยพี่น้องรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมยังไม่ได้เห็นมรดกผมแม้แต่บาทเดียวถามทำไมล่ะไอ้ตอนที่เขาขายได้ทำไมเขาไม่เอาตังค์มาให้พวกผม
ทำไมไม่เอามาให้ตอนนั้นมีแต่คนบอกเฮ้ยอับดุลนาซิดกับพี่น้องมันเนี่ยลำบากนะพ่อไม่มีแม่ไม่มีนะให้มันไปเถอะมันจะได้ไปเรียนหนังสือหนังหาจะได้มีวิชาชีพเลี้ยงตัวมันไอ้คนที่ถือเงินบอกไงพี่น้องโอ้ยยังไม่มียังไม่มีไม่มีอะไรกับคุณขายแล้วเอาตังค์ไปแล้วเอาตังค์ไปไหนล่ะของคุณคุณก็มีของผมคุณก็อมแล้วคุณจะเอาไปไหนยังไม่มียังไม่มีวันนี้มาพูดกับผมว่าทองหนา5บาทเนี่ยพี่น้องอู้ยังไม่มียังไม่มีผมก็มองแล้วนั่นอะไรของมึงอ่ะนะเส้นเบลเลอร์อะไรของแกเนี่ยแกใส่ไว้เนี่ยเขายังพูดงี้อยู่พี่น้องครับเขารอให้จนก่อนแล้วเวลานั้นจะพูดคําว่าไม่มีเนี่ยตกลงจะเชื่อตอนไหนอีตอนมีแล้วบอกไม่มีได้ตอนจนก็ไม่มีด้วยตอนไหนจริงอ่ะแสดงว่าโกหกตอนนึงแหละฉะนั้นนบีบอกว่าอย่ารอให้จนก่อนแล้วค่อยคิดจะบริจาคมีเท่าไรให้ไปก่อนเลยวันนี้มีน้อยบริจาคน้อยมีมากก็บริจาคมากนะแล้วมีน้อยไม่ต้องคิดจะบริจาคมากโอ้ถ้าฉันอย่าไปพูดถ้าพูดท่าแล้วไม่ปิดท้ายอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวคุณก็โมจะพูดถ้าจะทำอะไรนะครับอินนีฟาอิลกอดาอัลลอฮ์สั่งในกุรอานบอกว่าอิลาอิชาอัลลอฮ์ต้องพูดคำว่าอินชาอัลลอฮ์ปิดท้ายแปลว่าเนเจตนาอยากจะทำแล้วต้องพูดอินชาอัลลอฮ์ด้วยโอ้ยอาจารย์แต่ฉันขายที่ได้มาไรฉันจะบริจาคอย่าเลยทุกรายเห็นมาเยอะขายที่แล้วไม่ค่อยบริจาคหรอกวันนี้มีเท่าไหร่ให้ไปก่อนเลยวาฟารอเกกอบและชุกลิกตอนว่างๆไง เวลาว่างเยอะไหมหลายคนบอกไม่ว่างเลยอาจารย์ไม่ว่างเลยโอ้โหพักนี้ทำไมล่ะยุ่งยุ่งอะไรล่ะไหนจะลูกไหนจะครอบครัวไหนจะงานไหนจะบ้านไหนจะรถไหนจะพี่น้องเราทำตัวยิ่งปากตาบได้ที่ปากเราบอกว่าเราไม่ว่างเราก็จะไม่ว่างถ้าเรายุ่งกับดุนยานะแต่เมื่อใดก็ตามที่หัวใจเราให้ความสำคัญกับอาเครอนะฮะยะเอ้ยให้ความสำคัญกับอาเครอนะเราว่างเสมอเหมือนซอฮาบะห์เวลาที่เขาอยากจะทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮุอักบัรเอกภาพความเป็นหนึ่งเขาให้อัลลอฮ์สำคัญที่สุดวันนี้นบีถามว่างไหมเขาไม่บอกว่าไม่ว่างใครจะไปสงครามฉันพร้อมมุตฟาชอบประวัติของยูไลบิบแต่งงานกับภรรยาที่สวยที่สุดในมะดีนะห์แต่ยังไม่ทันเฉลิมสุขไปเลยออกไปสงครามกับนบียูไลบิบต้องมาบอกไว้โอ้โลนบีฉันขอหวานชื่นกับภรรยาสัก3วันได้ไหมเดี๋ยวค่อยออกทัพไม่มีกับซอฮาบะห์ไม่มีว่างไม่ใครว่างไปสงครามมาหน่อยไปครับไปเลยไม่สนแล้วความสุขดุนยาไว้ก่อนฉันไปก่อนมีโอกาสแล้วช่องว่างอย่าได้เปิดทำความดีเขาวิ่งไปหาแต่พวกเรารออะไรรอตอนไม่ว่างโอ้อยากจะทำอาจารย์ฉันอยากจะมาฟังบรรยายเหลือเกินอะไรที่ผ่านมาทำไมมาล่ะก็ไม่ว่างแล้ววันนี้ทำไมถึงมาได้ล่ะก็ว่างใช่ไหมถามว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยรอให้ว่างเหรอพี่น้องเรื่องของศาสนาเนี่ยรอให้ว่างใช่ไหมอัลลอฮ์ใช้ให้เราเรียนตอนว่างหรือให้เราเรียนตลอดเวลาในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเรียนตลอดเวลาทำไมเราไปรอว่างแสดงว่าถ้าเรารอเรื่องศาสนารอเวลาว่างแล้วค่อยทำแล้วเมื่อไหร่จะว่างก็ยุ่งกับดุนยาทุกวันมันก็ไม่ว่างครับไม่ว่างพอว่างมาไงเหนื่อยได้เหนื่อยเอามันดุนยาแล้ว7วัน6วันจันทร์ถึงเสาร์เต็มที่พอวันอาทิตย์มาแย่ใช่เปล่าพอเหนื่อยมากี่วันแล้ว6วันก็รอว่างไงนบีบอกว่าฟะรออีกอย่ารอให้เวลาว่างมันหายไปก่อนที่ความยุ่งนั้นจะมาเราให้ความยุ่งมันเต็มหมดเลยแล้วก็ไม่ว่างเสร็จพี่น้องเสร็จอัลลอฮ์จะถามเราวันกิยามะฮ์นะว่าข้าให้เจ้ามาอยู่ดุนยาเนี้ยให้มาทำอะไรให้มาสารวนอยู่กับเรื่องดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับฉันกันนั้นหรือจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะแสดงความเป็นบ่าวจงรักภักดีกับฉันนั่นหรือทำความดีได้แค่นี้เหรอที่ว่าอามันแทบไม่มีเนี่ยใครพูด
ไม่ใช่เราอัลลอฮ์พูดนี่แกใช้ชีวิตมายังไงเนี่ยฉันให้แก60ปีอามันไม่แค่เนี้ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้เถียงนะครับอย่านึกว่าจะไปเถียงกับอัลลอฮ์ในวันนั้นสติปัญญาของเราที่กระจอกที่สุดในโลกใบนี้วันนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้เรามีปัญญาเลยอัลลอฮ์ให้เราซะมีอ์แล้วก็อะตอนาเมื่อวันนี้เราไม่ซะมีอ์นาวะตอนาไม่ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามวันหน้าอัลลอฮ์จะให้เราฟังแล้วปฏิบัติตามแล้วห้ามเถียงลายะตะกัลลัมูนอิลลามันอะซินะละฮุรร็อบวะกอละศอวาบไม่มีใครได้พูดอะไรเลยเว้นไว้แต่อัลลอฮ์ถามว่าที่มัวแต่ยุ่งกับดุนยาจนอามันแทบไม่มีเนี่ยเพราะหลงกับดุนยาใช่ไหมอยากจะรวยใช่ไหมอยากจะมีชื่อเสียงในสังคมใช่ไหมอยากจะเหนือกว่าใครกับใครเขาใช่ไหมอัลลอฮ์ปิดปากก่อนเอ้าพูดพออัลลอฮ์พูดปากขยับได้ใช่ค่ะใช่ครับปิดยอมรับผิดอย่างเดียววันนั้นสวาบาแปลว่าผิดแล้วจ้ายอมจ้ายอมผิดอย่างเดียวรับผิดอย่างเดียวอัลลอฮ์ยอมรับผิดอย่างเดียววันนั้นเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์สอบสวนนั้นเราได้กระทำผ่านไปแล้วพี่น้องทั้งหลายครับและประการสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะฮายาติกะกับลัลเมาต์อันนี้สำคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับชีวิตของเราเนี่ยเดิมพันเอาไว้ด้วยกับผลงานชีวิตเรานะถูกเดิมพันไว้กับผลงานอัลลอฮฺตาลาให้ชีวิตเราเนี่ยให้มาเพื่อทำความดีอัลลอฮฺไม่เคยบอกอายะไหนเลยให้เราอยู่ดุนยาเพื่อเถลิงสุขอัลลอฮฺบอกกับพวกเราทั้งหลายว่ามาขอลักทุนยินฉันไม่ได้สร้างยินวันอินหรือมนุษย์อย่างพวกท่านมาทำอะไรในดุนยานี้สเปสปะเปล่าอิลลาลิยะบดูนมาอิบาดะต่อฉันพี่น้องอะไรคือการอิบาดะค้าขายเป็นอิบาดะได้ไหมอาจารย์เป็นได้พี่น้องครับยาอัลลอฮ์โปรดให้สกีกับฉันวันนี้ฉันจะขายเพื่อคนยากคนจนได้มีโอกาสได้กินเนี่ยสิครับผมเห็นหลายร้านแล้วนะเขาขึ้นป้ายคนจนเร่ร่อนอนาถากินฟรีเอาหรอผมประทับใจแล้วผมไปอุดหนุนร้านนี้ประจำเพราะแล้วผมบอกแม่ค้าคิดตังเกินผมก็จะไม่เคืองแล้วถ้าแม่ค้าบอกวันนี้ยังขายไม่ได้เท่าไหร่เลยผมจะให้ตังเพิ่มอีกแม่ผมจะกินน้อยอย่างไรก็ตามเพื่อจะให้คนที่เขายังไม่มีกินได้กินฟรีสมเจตนาท่านแม่ค้าดีมากผมถามคำหนึ่งว่าทำไมถึงคิดคอนเซปต์นี้เขาบอกฉันเคยจนแล้วเคยขอเขากินนี่ไงนี่การขายของเป็นอิบาดะห์ได้พี่น้องเป็นอิบาดะห์ได้ทำได้ทำไมจะทำไม่ได้ครับวันนี้ขายของอย่าคิดเลขอย่างเดียวกำไรอย่างเดียวอย่าคิดอย่างเดียวพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะวันหนึ่งเราจะตะหนีทีเหนียวเพราะโอ้กว่าจะได้ตะละบาทตะตังมึงต้องไปซื้อมาขนมห่อหนึ่งแท็กหนึ่ง12ชิ้นชิ้นละ5บาท12 5 60ทุนซื้อมา50โอ้กว่าจะได้กำไร10บาทกูต้องขายตั้ง10ชิ้นเนี่ยต้องขายตั้งโหลนึง12ชิ้นน่ะกว่าจะได้และไอ้2ชิ้นน่ะลูกกินไปหองเสียไปหองมันคิดหนักพี่น้องแต่ถ้าเราคิดว่าการค้าขายเราเป็นอิบาดะห์พี่น้องเราจะไม่แยแสเลยแล้วเชื่อไหมว่าเราจะเติมให้อัลลอฮ์ใช่คนดีๆมาอุดหนุนเราอัลลอฮ์ใช่คนดีมาส่งเสริมเราแล้วคนจะเข้าร้านแล้วอัลลอฮ์ใช่อาหารอร่อยชนิดที่แบบเราเนี่ยไม่ต้องไปคุยที่ไหนเลยคนมันจะเข้ามาแน่นเองเพราะอะไรครับเพราะหัวใจเราสูงส่งหัวใจเราคิดจะให้พี่น้องครับไม่ได้คิดจะเอาแต่แม่ค้าร้านไหนก็แล้วแต่ที่เปิดร้านมา3ปีแล้วแล้วคนก็ไร้เงามานานๆหลงมาคนก็ไปบ่นอีก10คนเฮ้ยมึงอย่าเข้าร้านนี้นะโอ้โหราดหน้ามันโคตรทะเลเลยสมชื่อเลยใช่ไหมน้ำปลาพริกมันนะครับแมงวันเยอะกับพริกแก้วน้ำร้านมันนะฮะลายนิ้วมือชัดเลยตำรวจอะไรนะพิสูจน์หลักฐานไม่ต้องมาพ่นพ่นฝุ่นเลยมองนี่ก็เห็นเพราะว่ามันจุ่มๆน้ำแล้วก็วางลูกค้าคนใหม่มาหยิบกินโอ้โหนี่แล้วคนเขาก็ไม่อยากเข้าร้านบารักัตก็ไม่เกิดแล้วก็เป็นไงบางครั้งมันทำเค็มมาเสิร์ฟแล้วผมยังเคยเจออยู่ร้านนึงแต่ไม่ใช่ว่าในเลาะนะเคยเจออยู่ร้านนึงที่ตลาดมินผมไม่บอกร้านไหน
ผมกล้ายืนยันแล้วว่าเครื่องทุกวันเนี่ยแต่มาอัพให้เขาไปแล้วทำราดหน้าทะเลมาให้ผมอะทำคือหกใส่ยังมาเสิร์ฟอีกแล้วถามว่าบังจะไม่กินเหรอผมก็เลยบอกพี่น้องที่ผมไม่กินเนี่ยผมกลัวว่าจะไม่เสียแค่35กลัวจะอีก 35,000 ล้างไตเพราะอะไรเพราะมันคิดจะเอาตังค์คนอื่นเขาอย่างเดียวไม่คิดว่าของที่เขาจะกินเนี่ยเราเองอะกินหรือเปล่าเป็นแม่ค้าเราทำเกลือหกไปเรารู้เรากินหรือเปล่าเราเองไม่อยากจะกินแล้วไปยัดเยียดให้คนอื่นกินได้ไงฉะนั้นจะขายของให้เป็นอิบาดัตขายเพื่อจะให้พี่น้องลองเนียดให้ดีสิฉะนั้นชีวิตเราวันนี้พี่น้องมีชีวิตอยู่เราทำอะไรนะครับใกล้ดับหรือไม่ใกล้ดับไม่ต้องสนว่าพรุ่งนี้วัตตะกุลลอวันตันสุดนับซุนมาก็ดะมัดลีกอดดูได้พรุ่งนี้เราเตรียมจะทำความดีอะไรไหมความดีมันไม่ใช่สุกเอาเผากินพี่น้องต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฉันจะไปเดินเยี่ยมคนจนวันมารืนนะฉันจะมาเอาเงินบริจาคให้รอบผ่านวันมาเรื่องนะฉันจะเรียกญาติพี่น้องฉันมาแล้วก็ปรึกษาหารือว่าทำยังไงที่จะให้สังคมมุสลิมเต็มไปด้วยคนที่เข้าใจศาสนาคิดก่อนเลยนะอันไหนทำได้ไม่ได้ค่อยเลือกเอาเก็บไปคิดไปวางแผนล่วงหน้าพี่น้องยิวนะมันวางแผนจะทำลายพวกเรานะ50ปี100ปีคนจีนเขามาอยู่เมืองไทยเขาวางแผน10ปี20ปีผมจำได้อ่านหนังสือของประธานบริษัทกลุ่มเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็คือคุณสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์เขาบอกในอดีตว่าเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวและวันหนึ่งคนไทยดีดสตังค่าก๋วยเตี๋ยวให้อ้วกวิ่งไปเก็บแล้วก็คนคนหนึ่งถามว่าอาแปะอาเลือทำไมต้องยอมพวกเขาให้เขาเขี่ยโยนสตังไม่ส่งให้กับมืออาแปะสุทธิเกียรติเล่าบอกว่าอ้วกบอกเขาว่าไอ้สิบปีพวกเนี้ยคานมาหาอ้วกหมดเลยอีก10ปีพวกเนี้ยไอ้คนไทยนิสัยแบบเนี้ยคานมาหาอ้วกหมดเลยตอนนี้เขาเป็นประธานบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปทั้งหมดเลยรวยไหมฮะ1ใน5ยักษ์ใหญ่ของประเทศนี้นะครับนะฮะถามว่าเป็นยังไงจริงไหมเขาวางแผนแล้วมุสลิมเราจะทำอามันจะเป็นคนดีขอรอดจะไปอาเครอวางแผนแค่ไหนไม่มีเลยฉะนั้นพี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องในวันนี้ว่าสิ่งที่เป็นช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ให้โอกาสเราเนี่ยเราเตรียมอะไรทุ่มเทอะไรเหมือนกับที่เราจะทำจัดงานวะลิมะห์เห็นไหมโอ้เตรียม3วันขูดมะพร้าวเห็นไหมไปซื้อหอมกระเทียมมาจ้างมาให้เขาขอร้องให้คนมาร่วมงานมาปอกเตรียมขนาดนั้นแต่ความดีเราไว้ละช่วยๆวันหนึ่งใช่เปล่าจะไปทำพัดก็จะไปทำพัดแล้วเฮ้ยกระเป๋าไปซื้อที่ไหนวะไม่ใช่พี่น้องต้องคิดวางแผนล่วงหน้าเลยโอกาสของชีวิตของเราจะหมดเมื่อไหร่เราไม่รู้เราอย่าได้หวังว่าวันนี้คนข้างหลังเราจะเตรียมไว้ให้ไม่รู้ว่าลูกเราที่เราทิ้งมรดกให้เขาจะทำให้เราหรือเปล่ามาดแม้ว่าเราสั่งเสียเขาก็ตามเพราะอาจจะเป็นว่าวันนี้เว้ยฉันอยากไม่บริจาคยี่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวทอเวลาที่ฉันจะตายใกล้จะตายฉันอยู่ห้อง ICU หรือว่าฉันแย่ไม่ไหวละเอ้ยมาดเอ้ยซะเอ้ยมานี่แน่มอจะสั่งอะไรไว้ที่ดิน10ไร่ตรงนู้นนาทีนานะเดี๋ยวเวลามอตายแล้วนะเองนะแบ่งกันเอาไปคนละไร่พอนะที่เหลือขายนะแล้วก็เอาไปทำบุญให้มาเอาไปบริจาคสุเราให้มะนะลูกมันก็จ้าพอมะตายเสร็จปุ๊บเฮ้ยเรามาแบ่งกันได้10ไร่นะเอาไงกันไอพี่สาวบอกเอ้ยกูดูแลเมาะเยอะกูขอ5ไร่ไอน้องชายบอกไม่อะอัลเลาะห์บอกในกุรอานเนี่ยลิซักริฮัสซุลอุนซัยนี่สำหรับลูกผู้ชายนั้นได้2เท่าของผู้หญิงเฮ้ยมึงไม่ได้ว่าต้องแบ่งทะเลาะไปทะเลาะมาฟ้องศาลมรดกหมดเราได้ไหมนอนในกุฏิได้ผลบุญจากมันไหมอย่าไปหวังคนข้างหลังลูกหลานเราจะทำส่งให้วันนี้เรามีโอกาสเราทำเลยพี่น้องอย่ารอช้าอย่าพิงเวลาไม่ว่าวันนี้วันหน้าชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเวลาไหนเราทำเลยยิ่งบางคนเอาล้อให้อายุยืนมากมายอย่าหลงระเริงว่าวันนี้มีอายุมากแล้วความดีเยอะแล้วเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้อย่างนี้ว่าคนที่จะเป็นคนที่ดีหรือคนไม่ดีอามันจะมีหรือไม่มีเนี่ยเขาให้วัดกันแบบนี้วัดกันแบบไหนซอฮาบะห์คนหนึ่งมาถามนบีว่าท่านนบีครับไอยุนนาสคอยอามันคนแบบไหนที่จะเรียกว่าเป็นคนที่ดีมีอามันแบบไหนนบีบอกว่ามันต้อละอุมรุฮูวะฮาซุนาอามาลูอายุยิ่งยืนอามันยิ่งเยอะอายุยิ่งยืนอามันยิ่งเยอะ
วันนี้อายุเรายืนแต่อามันเรายิ่งแย่ ใช่เปล่าเพราะไม่ไหวทำแต่จริงๆแล้วคนที่จะดีได้อายุยิ่งยืนอามันยิ่งเยอะแปลว่าต้องทำได้เยอะกว่าเก่าเพราะประสบการณ์เยอะไงต้องรู้ว่าช่องไหนเวลาไหนตอนไหนยังไงจะทำได้ผลบุญเยอะต้องเรียนรู้เยอะแล้วต้องทำเยอะแต่ปรากฏจริงๆสังคมบ้านเราเป็นไงยิ่งอายุยืนยิ่งอามันแย่ขาดทุนพี่น้องครับเพราะไม่ตรงกับที่นบีสอนซอฮาบะห์เลยว่าอายุยืนและอามันเยอะกี่ล่ะมีคนถามนบีต่อไปนะครับบอกว่าฟะอัยยุนนาซิชัรคนแบบไหนที่ชั่วพี่น้องนบีบอกมันตอละอุมรฮูวะซาอามาลูยิ่งแก่กะโหลกกะลายิ่งแก่ยิ่งแก่กะโหลกกะลายิ่งแก่ยิ่งอามันเร็วๆเพียบเลยเป็นไง70แล้วยังดีดกรกรกองหัวจุกอยู่เลยมีไหมหมอน้องคน70ดีดก็มีถามไงยี่ไปสุเราเฮ้ยเดี๋ยวยังให้ข้าวนกไม่เสร็จจะต้องเอาใส่รถไปด้วยอ่ะใช่มั้ยโอ้ให้ความสำคัญนะบางคนนี่นะครับไปละหมาดโผกสารบันจ๋าเลยไอ้เราก็โอ้คนนี้ละหมาดดีวะยีนี่โอ้วะยีนี่น่าเคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่ที่อัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์นะตอละอุมรูฮัสนะอามาลูอายุเยอะแล้วก็อามันดีเว้ยที่ไหนได้พอลงมาปุ๊บไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีกระดาษกระบะแผงไม้ข้างหน้ามันแบกออกมาปุ๊บแหมเลขเพียบเลยเว้ยมีแต่กระดาษใส่ตัวเลขเต็มเลย92น่ะมีมั้ย92อ่ะซื้อกันสดๆหน้าสุเราไอ้คนขายก็เอาล้อมาหน้าน่ะลอยพ้นสุเราหน่อยก็ไม่ได้มันขายหน้าสุเราว่ายีแกก็ซื้อจริงๆไม่ได้สนสายตาใครเลยเพราะแกเข้าใจว่าเฮ้ยอาจารย์ไอ้บ้างแกจะมาว่าฉันยังไงสลากินแบ่งรัฐบาลมันช่วยเหลือรัฐบาลนะเว้ยใครไม่กินเอามานี่นั่นแน่คุยซะด้วยนะฮะวันดีคืนดีแกถูกรางวัลที่หนึ่งพี่น้องแกก็ไม่บอกใครเงียบเลยไม่บอกกลัวญาติจะมาขอสุดท้ายแกไปทำฮัจจ์ด้วยเงินลอตเตอรี่นั่นแหละกลับมาเจอผมอาจารย์แม่อัลฮัมดุลิลลาห์เลยผมนี่ได้มีโอกาสไปทำฮัจจ์ชีวิตหนึ่งชีวิตนี้คิดว่าไม่มีโอกาสแล้ววันนั้นเนี่ยไม่อยากจะเล่านะอาจารย์แต่เล่าหน่อยเล่าว่าซิว่าไงก็ฉันเนี่ยนอนแล้วฉันก็ฝันว่านะปู่ย่าตายายมาหาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยวันที่เท่านั้นนะอยากจะให้แกทำความดีเยอะๆโอ้วันที่เท่านั้น92 65โอ้เป๊ะเลยเดือนนี้พ.ศ.นี้เขาบอกหมดเลยในฝันฉันก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่เลยถูกรางวัลที่1เนี่ยฉันไปทำฮัจญ์เพิ่งกลับมาเนี่ยเล่าให้ฟังเบ็ดเสร็จเลยว่าไปทำฮัจญ์จากเงินลอตเตอรี่ดีมั้ยเนี่ยดีมั้ยเนี่ยดีมั้ยอย่างนี้เขาเรียกฮัสุนาอามาลูไหมไม่ใช่นะฮะฮัทของคุณใช้เงินฮารอมไปทำฮัทเชยไม่ใช่ฮัทมะบรูดนะครับฮัทเชยฮัทชุยครับไม่ใช่ครับอัลลอฮ์ไม่รับนะครับไม่รับเพราะพื้นฐานของการทำดีไม่ได้มาจากริสกีที่ฮาลาลวันนี้ถ้าหมอน้องไปนั่งโกงชาวบ้านเขามาหมดไปหลอกต้มตุ๋นเข้ามาแทบจังทุกจังหวัดทั้งภาคใต้แล้ววันหนึ่งเอาเงินมาบริจาครอบพันคนรอบพันนี่ยอมหมอน้องหมดแล้วอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องการบริจาคหมอน้องนี่มาชาอัลลอฮ์อันดับหนึ่งของรอบพันที่ไหนได้แล้วน้องเอ้ยนะอันนี้เราหยอกกันเล่นๆนะตังชาวบ้านเขาทั้งนั้นไปเอามาไปโกงเขาไม่ได้พี่น้องนะครับความดีหมอน้องไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเงินไม่ฮาลาลเอามาทำความดีได้ไหมขนาดอาบน้ำละหมาดไม่ซ้อเนี่ยใช้ไม่ได้อาบไม่ทั่วตะตุ่มละหมาดยังใช้ไม่ได้เลยนับภาษาอะไรล่ะนะครับจะเอาเงินลอตเตอรี่ไปทำฮัจญ์จะเอาเงินฮารอมเอาดอกเบี้ยมาจ่ายซะกาตไม่ได้พี่น้องฉะนั้นโอกาสทำความดีผมจะบอกพี่น้องว่าไม่ได้มีให้บ่อยนักนะครับแต่ว่าเวลาที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยรีบฉกฉวยอย่ารอให้เสียหลักนะครับจนกระทั่งแย่แล้วมันแก้อะไรไม่ทันอันนี้ท่านจะบอกกับมาลิกิลมูธที่ตอนมหาวิญญาณท่านว่ารับบีโออัลลอฮ์อัคคอร์ตานีอิลาอาจาริงกอรีบฉันกลับไปแป๊บเดียวอย่าเพิ่งเอาวิญญาณฉันเดี๋ยวฟื้นมาแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวได้ไหมทำไมอ่ะ
ฟะอัสซัดดะกะวะอะกุนมินัสซอลิฮีนฉันจะเป็นคนที่ดีฟังให้ดีนะดีดีดีธรรมดามั้ยบังดาวุฒิไม่ใช่ดีธรรมดานะแบบโคตรดีเลยดีดีแล้วก็เป็นไงทําอะไรอีกตังมีก็จะบริจาค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 ให้จังๆเลยอัลเลาะห์ให้มั้ยครับวะลัยยุอัคิรัลลอฮุนัฟซันอิซาจาอะอัจลูฮาเวลาลมหายใจมาสุดที่ลูกกระเดือกมาลาอิกะฮ์มายืนตรงศีรษะทีเดียวครับหมดไม่ให้แต่เนี่ยวินาทีนึงก็ไม่ให้เราจะรอวันนั้นเหรอว่าเวลาอามันใกล้ดับนะครับชีวิตใกล้ดับและอามันของเราแทบไม่เหลืออะไรเลยไปเห็นตอนไหนเห็นตอนไหนเห็นตอนที่มาลาอิกะฮ์เอาวิญญาณเราออกจากร่างเขาก็กระชากแล้วพอเอาขึ้นไปบนท้องฟ้ามาลาอิกะฮ์ทั้งหลายอยู่ตามชั้นฟ้าก็ด่าเราเหม็นชิบแป้งเลยใครว่าวิญญาณอะไรมันเหม็นขนาดนี้มาลาอิกะฮ์บอกนี่ไงโอ้ยอัลเลาะห์ลงโทษมันได้นักพอไปถึงชั้นฟ้าชั้นฟ้าบอกไม่เปิดอัลเลาะห์ไม่อนุญาตให้เข้าเฝ้าเอากลับลงมาญาติพี่น้องเดินหันหลังให้กูบดเมื่อไหร่แล้วมึงเอ้ยพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นเรียนรู้ต่อไปนะว่าถ้าเราปล่อยให้อามันเราแทบไม่มีเนี่ยเพราะบัญชีวันนั้นเราจะรับด้วยมือซ้ายหรือเปล่าหรือรับด้านหลังถ้าคนที่รับบัญชีมือซ้ายมาอัศฮาบุชิมาลใครคือผู้รับบัญชีมือซ้ายเหรอนะครับเอาวารอเอซอรีหรือไปรับบัญชีด้านหลังแปลว่าขนาดมาลาอิกะฮ์เนี่ยยังได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ให้รับบัญชีแบบไม่เต็มใจให้มันแปลว่าบัญชีมันโคตรอภิมหาชั่วคูณ10ยกกำลัง2เยอะมากเสร็จเลยเป็นไงครับฮะเรียบร้อยเลยอิบลิสจะบอกมาเพอิบลิสพูดภาษาอีสานเปล่ามาเพมาเพมานี่เลยมานี่ตามฉันมาติดๆเลยไปด้วยกันเพราะฉันสัญญากับอัลเลาะห์แล้วจะเอาคนอย่างแกลงไปกับฉันเรียบร้อยพี่น้องครับวันนี้ก็จะฝากว่าเราอย่ารอนะครับเพราะว่าเวลามันไม่เคยรอใครและเราจะรออะไรถ้าวันนี้อัลเลาะห์ให้โอกาสยังแข็งแรงยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีสตังค์ยังสุขภาพดีนะครับยังมีเวลาว่างถ้าเราไม่ฉกฉวยแล้วปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นหมดไปเราจะไปตอบยังไงกับอัลเลาะห์ตาลาเพราะเราไม่มีโอกาสได้เถียงเลยแล้ววันนั้นเรารับสถานเดียวคือรับโทษจากอัลเลาะห์ตาลาฉะนั้นหวังยิ่งว่าพวกเราคงจะเตรียมตัวกันทุกวันนะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นขาดทุนอย่างเด็ดขาดเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู